สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2513เวลา14:30 นโดยประมาณครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะสี่มาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Sbet279นะครับลุ้นสนุกทุกสังเวียนนะครับมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbobet279 มีแอดนำหน้าก่อนนะครับSBOBET279 เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2513เวลา14:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้มีมารอบปูนเสือครั้งที่20สายดีให้ได้ลุ้นกัน2คู่นะครับคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับก่อนที่จะเข้าสู่วิจารณ์นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดกำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150 บาทดูได้สัปดาห์ท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับมาเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์กันเลยนะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่20สายดีนัดแรกนะครับคนชนะก็จะคว้า2คะแนนแรกนะครับส่วนคนแพ้ก็ต้องไปลุ้นนัดต่อไปนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับชนะ2ครั้งเข้ารอบแพ้2ครั้งตกรอบทันทีนะครับดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่ากบภูเขาสิทธิ์ครูต้อมบัวขาวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือลูกคู่อินดับนันสารคามนะครับพิกัด120 ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงฟ้าสยามนี่ก็19 ปีจากจังหวัด101นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ครูต้อมบัวขาวนะครับโดยมีไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยครบเครื่องนะครับต่อยนำแล้วก็ปั้มตามนะครับในมีไล่แขนขวางค้ำเสียบขวางแทงล็อกรัดมัดตีนะครับเป็นมวยเพศครบเครื่องนะครับเป็นมวยถนัดซ้าย3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงฟ้าสยามนะครับแพ้น็อกยก1พิกไทยดำ10ปาโอที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับชนะเป็น1ชนะคะแนนเป็น1นะครับอำนาจมวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดนะครับย้ำแค้นเอาชนะน็อกยก4นะครับเป็น1อำนาจมวยไทยที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังมีแพ้1แล้วก็ชนะ2ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลูกคูอินนี่22ปีนะครับจากอุบลราชธานีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายดับรันสารคามนะครับโดยมีร้อยตำรวจเอกผู้กองรันนะครับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันทางด้านลูกคูอินฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับในมีขวางไล่แขนกดแขนขวางค้ำเสียบขวางแทงนะครับมวยครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเด่นพัทลุงเกษมหัวไซที่ราชดำเนินนะครับชนะคะแนนคัมโบสนะครับดาบเบสกองเมืองที่ศรีสะเกษล่าสุดนะครับแพ้นอกยก5ให้กับสิงห์โดมทองโชคทวีออย3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสะดุดอยู่นะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงฟ้าสยามดูจะได้เปรียบนะครับฟอร์มดูจะได้ดีกว่านิดๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ2ฟอร์มสุดท้ายนี้ชนะรวดโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่มาชกไว้ที่ช่อง74นะครับแฟนคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้ววันนั้นก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีด้วยชนะน็อกยก4เป็น1อำนาจมวยไทยไว้นะครับวันนั้นโชว์ฟอร์มไว้ค่อนข้างจะเข้าตาเซียนเลยนะครับเคยมาวาดฝีไม้ลายมือให้กับแฟนมวยได้เห็นกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ช่อง74สำหรับฟ้าสยามนะครับฉะนั้นความคุ้นเคยแล้วก็ฝีไม้ลายมือที่แฟนๆได้เห็นคุณหน้าคุณตาไว้แล้วมองดูว่าทางด้านฟ้าสยามดูจากคุณหน้าคุณตามากกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านลูกคูอินดับรันสารคามพร้อมกับคว้า2คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบบุญเสือครั้งที่20นะครับสายดีนัดแรกนะครับฝ่ายแดงก็คือมังกรหยก TN มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเดโชเล็กปอบริลักษ์พิกัด120 ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงมังกรหยกนี่ก็17ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับโดยมีคุณนกน้อยสอพรเสน่ห์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีน้องนุ่มนิ่มนะครับลูกสาวคนสวยของนกน้อยสอพรเสน่ห์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดเชิงดีรวดเร็วนะครับเป็นมวยเพศรวดเร็วอาวุธออกได้รวดเร็วนะครับสปีดอาวุธค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่าย
แดงมังกรหยกนะครับก็มีแพ้คะแนนซันแบ็กบูมเด็กเซียนที่เคหะล้ม9นะครับชนะคะแนนชัยชนะแป๊ะมีนบุรีที่ลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับสะดุดแพ้น็อกยก4ให้กับซันแบ็กบูมเด็กเซียนที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสะดุดอยู่บ้างนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินเดโชเล็กนี่17ปีจากจังหวัดสงขลานะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับโดยมีเซียน1สิงห์มาวินนะครับทัชชนนท์คดชาสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเปิดเกมเข่าในคล้องรัดมัดตีนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะเข่าในเหนียวแน่นนะครับเข่าอาชีพล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดโชเล็กนะครับก็มีแพ้น็อกยก4เพชรทวีศักดิ์สองหมื่นสายยิมที่ราชดำเนินนะครับแพ้คะแนนสิริโชคสอพงอมรที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับก็ยังแพ้คะแนนให้กับโรเบิร์ตสอมงคลการช่างที่ออตกอ3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงมังกรหยกดูจะได้เปรียบนะครับดูจะดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่าชนะ1นะครับ3ฟอร์มหลังชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้แพ้รวดเลยนะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับถือว่าแต่ว่าไม่ดีกว่ามากมายนักนะครับถือว่าใกล้เคียงกันก็ว่าได้นะครับอาจจะดูเหลื่อมนิดๆนะครับเพราะชนะไปเพียงแค่1นะครับแล้วก็เคยมาวาดฝีไม้ลายมือให้พี่น้องแฟนมวยได้รับชมกันไว้แล้วนะครับสำหรับมังกรหยกนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมังกรหยกที่เอ็นมวยไทยเป็นมวยซ้ายฝีมือหลักเหลี่ยมดีมองว่าสมองมวยค่อนข้างจะดีด้วยนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์ที่3ฟอร์มหลังแพ้รวดร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับเอาชนะไปได้สำเร็จพร้อมกับคว้า2คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงมังกรหยกที่เอ็นมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกเป็นมวยเวทขยับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับใหญ่ที่สุดของรายการวันนี้ก็ว่าได้นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดำไดมอนด์98หรือว่าสอสง่าการช่างนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับพิกัด133ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเพชรดำนี่ก็24ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยนะครับโดยมีเฉียบเกียรติเพชรนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเดียเกียรติเพชรเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมหนักแรงเลยเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดศอกอันตรายอาวุธหลากหลายนะครับในก็มีล็อกรัดมัดตีเหมือนกันนะครับเป็นมวยเพศล็อกได้ในดีโดยเฉพาะเป็นมวยเพศเปิดเกมอาวุธหนักแรงขู่คู่ต่อสู้เลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรดำมีแพ้นอกยก4 ET ที่เด็กเข้ากล้าที่ช่อง7นะครับชนะคะแนนเซอร์ซอสคาบูตอฟนักมวยคาคิกิสถานนะครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยก2นะครับทาเครุเซงาว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะเพียงแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุดอยู่ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดขุนพลนี่25ปีจากจังหวัดชุมพรนะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์แก้วประพลนะครับโดยมีรองไก่พิทักษ์แก้วประพลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานแล้วก็มีตีนซ้ายหน้าคอยสกัดการบุกของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเชิงสูงเก๋ากระดูกดีครับ3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้คะแนนเพชรสมหวังฉออัจฉรบุญนะครับวันนั้นตัดเชือกนะครับแพ้ก็เลยไม่ได้เข้าชิงนะครับหลังจากนั้นเข้าชิงอันดับ3นะครับในมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่1นะครับเอาชนะคะแนนเดชฝั่งโขงจอนเอ็มเอไปได้นะครับแล้วก็คว้าอันดับ3ดีกีของทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดขุนพลนี่ก็อันดับ3นะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่1นะครับหลังจากนั้นล่าสุดนะครับชนะคะแนนพฤหัสน้อย TBM ยิมที่อตก3นะครับ3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มทั้งนั้นฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับเพราะว่าชนะไป2แพ้เพียงแค่1เท่านั้นเองส่วนฟอร์มของฝ่ายแดงเพชรดำนี่ชนะ1แพ้ไปถึง2เลยนะครับวันนี้เปิดเกมชนทะเลาะก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเป็นมวยประเภทหัวจิตหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วนะครับเปิดเกมชนทะเลาะเอาบทบู๊เอาลูกหนักเข้าแรกนะครับเอาเข้าคู่เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นมวยประเภทเชิงสูงนะครับเก่ากระดูกดีนะครับหลักเหลี่ยมดี IQ สมองมวยดีแต่ว่าวันนี้ทางด้านเพชรดำนี่อยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับนาเสือดูแล้วน่าจะดูได้เปรียบนะครับนาเสือน่าจะดีกว่าบทเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดำไดมอนด์98นะครับมวยเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆน่าจะดูดีกว่านะครับมองดูว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรดำไดมอนด์98หรือว่าสอสง่าการช่างส่วนคู่ที่4นะครับ
เป็นคู่เอกอเมริกันฝ่ายแดงก็คือคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรณชัยตอรามอินทาหรือว่าสันติอุบลนะครับพิกัด123ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงคมเพชรนี่ก็20ปีจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือโดยมีเสือไพโรจน์พันโพนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพันตำรวจตีชำนาญบุตรพักดีนะครับหรือว่าสารวัตรเสือให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับคงแค่ว่องไวหลักเหลี่ยมดีนะครับ IQ สมองมวยดี3ฟอร์มหลังก็มีเสมอฟ้าเป็น1พอหลักบุญที่ลุมพินีแพ้น็อกยก2ปืนกลไดมอนด์98ที่เวทีลุมพินีล่าสุดนะครับชนะน็อกยก5ฟ้าเป็น1 PK แสนชัยมวยไทยที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้เสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับ3รสชาติเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลนชัยตอรามอินทานะครับ23ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนะครับโดยมีแปะมินบุรีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีทางด้านตีรามอินทาให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับเชิงสูงแข้งดีตั้งรับจับทางเก่งเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยออกดักออกจังหวะ2ตั้งรับจับทางนะครับดักเตะดักแทงดักแทงนะครับไหนก็มีขวางคำเสียบขวางแทงเพราะว่าเป็นมวยรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินลนชัยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินลนชัยนะครับชนะคะแนนเพชรเมืองศรีออสตึกแดงที่ลุมพินีชนะคะแนนเพชรลูกมะขามหวานที่ลุมพินีนะครับล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนกับชายล่าพอหลักบุญที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินลนชัยคู่นี้พลิกสถิติแล้วเคยพบกันมา2ครั้งนะครับโดยที่ครั้งแรกเสมอกันไปนะครับเสมอกันไปแบบคาใจทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดแก้มือกันอีกครั้งนึงก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลนชัยตอรามอินทราที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3มาดูกันว่าทางด้านฝ่ายแดงคมเพชรจะตีไข่แตกหรือว่าจะเป็นทางด้านลนชัยที่ย้ำแค้นเอาชนะคะแนนไปได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่ผ่านมานี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับทั้งคู่นี่ชกกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับแต่ว่าฝ่ายนี้นี่เพิ่มพิกัดเป็น123ปอนด์นะครับคู่นี้นี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรณชัยดูจะได้เปรียบเรื่องสรีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าได้สูงกว่านะครับฉะนั้นการเพิ่มน้ำหนักมาอีก2ปอนด์เดิมทีนี่ชกกันที่120ปอนด์นะครับวันนี้เพิ่มเป็น123เพิ่มน้ำหนักมาอีก3ปอนด์มองดูว่าความได้เปรียบนะครับน่าจะอยู่กับมวยที่ตัวใหญ่อย่างรณชัยนะครับแล้วก็วันนี้ดูแล้วน่าเสือน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่กับซ้อมอยู่กับทางทีมงานผู้ประกบคู่มวยนะครับคนจัดทางด้านแปะมีนบุรีนาเสือน่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบช่วงได้เปรียบรูปร่างบทเบียดไปแล้วนะครับเอาความสูงความยาวน่าจะเป็นอุปสรรคให้ทางด้านคมเพชรไม่มากก็น้อยนะครับไปถ่ายแล้วผมก็ยังชอบไปที่ความสูงความยาวอย่างรณชัยตอรามอินทาหรือว่าสันติอุบลนะครับน่าจะใส่ความสูงความยาวนะครับดักเล่นงานดักเตะดักถีบดักแทงนะครับในมีขวางค้ำแทงนะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือย้ำแค้นไปได้อีก1ครั้งนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรณชัยตอรามอินทาหรือว่าสันติอุบลสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทย7สีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสื่อไปรู้แล้วก็สื่อไปลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ